เอมิราเผยสาเหตุหน้าเปลี่ยนทุก6เดือนหลังถูกทักจนไม่เป็นอันขายของเอมิราเผยสาเหตุหน้าเปลี่ยนทุก6เดือนหลังไปฉีดปากนิดเดียวแต่บวมมากจนชาวเน็ตทักไม่เป็นอันต้องขายของเกิดอาการหัวเสียขึ้นมาทันทีหลังล่าสุดเอมิราได้ออกมาไลฟ์สดขายของแต่คนดูกับโฟกัสไปที่ปากของเธอไม่หยุดจนแทบไม่มีสมาธิขายของทำเธอโมโหขึ้นมาทันทีโดยเอมิลากล่าวว่าศูนย์เดไลฟ์ขายของลูกค้ากระถามแต่เรื่องปากเมาหมอยเรื่องปากจนบ่ได้ขายของมันบวมอยู่นะคะทุกคนปากก็ต้องฉีดของก็ต้องขายนอกจากนี้เอมิลายังโพสต์คลิปหลังฉีดปากมาพร้อมติดตลกด้วยว่าเติมนิดเดียวแต่บวมใหญ่มากปุบปับกะหัวขวนและยังตอบแฟนๆที่เข้ามาแซวว่าเธอเหรอหน้าเปลี่ยนมากซึ่งเอตอบว่าเปลี่ยนทุก6เดือนกลัวทุกคนเบื่อเธอไม่ต้องแปลกใจฮ่าๆขณะที่แฟนๆหลายคนก็คอมเมนต์ปลอบใจเธออาทิบวมก็น่ารักคือเก่าครับยุบมาปังแน่นอนค่ะมันยังบวมอยู่สวยแล้วต้องสวยอีกเรียกว่าแฟนๆแห่ให้กำลังใจกันเพียบขอบคุณข้อมูลจากเพจทีนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ